ไม้ประดูแปรรูปจำนวน12แผ่นเป็นของกลางที่ทหารกองร้อยทหารราบที่421หน่วยเฉพาะกิจราชามนูอําเภอแม่สอดจังหวัดตา่ารวมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันร,รักษาป่าตรวจยึดได้หลังร่วมกันลาดตระเวนประเวณผืนป่าบ้านพบพระทรายงามตําบลพบพระอําเภอพบพระแต่ไม่พบผู้แสดงตัวเป็นเจ้าของเจ้าหน้าที่ระบุว่า ประดูแปรรูปถูกซ่อนอำพรางด้วยการนำเศษไม้และกิ่งไม้มากองเป็นเนินสูงเมื่อตรวจสอบภายในจึงพบว่ากองไม้ประดูแปลรูปคาดว่าเป็นฝีมือของกลุ่มผู้ลักลอบตัดไม้ห่วงห้ามจะป่านำมาแปลรูปและซ่อนอำพรางเพื่อรอการขนย้ายจึงนำไม้ของกลางไปเก็บรักษาไว้ที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ตกอ6เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ